มดคือความภาคภูมิใจการร่วมแรงร่วมใจของลูกหลานชาวไทยดำณตำบลบ่อทองอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกในการสืบสานวัฒนธรรมของบรรพบุรุษค่ะและนี่คือส่วนหนึ่งของข้าวของเครื่องใช้ของชาวไทยดำที่จัดแสดงอยู่ณพิพิธภัณฑ์ผ้าเส้นทางการเรียนรู้มหาวิทยาลัยนเรศวรซึ่งมาจากฝีมือในการจักสานล้วนๆค่ะและตอนนี้เราจะพาทุกท่านไปชมกระบวนการจักสานกันนะคะรวมไปถึงประเพณีสำคัญของชาวไทยดำนั่นคือพิธีเสนเรือนเป็นการเลี้ยงผีค่ะอย่าเพิ่งตกใจนะคะผีที่ว่านี้คือผีบรรพบุรุษค่ะนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของชาวไทยดำที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือเรื่องของเสื้อผ้าการแต่งกายค่ะของเอกลักษณ์ของเสื้อผ้าของไทยดำนะคะเมื่อก่อนเนี้ยเขาจะไม่มีเลยเนี่ยสิ่งที่เป็นลายเป็นอะไรใส่อย่างนี้ไม่มีจะใส่สีดำอย่างเดียวแต่ผู้หญิงจะมีที่ว่าปักดอกพระเปียวเนี่ยคืนนี้ลงไปใส่แต่เดี๋ยวนี้ที่แปรรูปของผ้าอนุรักษ์เสื้อผ้าไทยดำเดี๋ยวนี้ก็เลยต้องประยุกต์เอาลายแบบขอกูดลงมาใส่มาทำแล้วก็นี่ลายดอกมะลิใส่แล้วก็เอามาปรับปรุงเพื่อว่าให้มันสวยงามขึ้นเพราะว่าคนเดี๋ยวนี้ต้องการความสวยงามเขาเรียกร้องก็ต้องทำให้เขาเป็นยุคปัจจุบันขึ้นค่ะเป็นปัจจุบันเขาทอกันที่นี่เลยใช่ไหมครับค่ะทอกันที่นี่เลยทอกันที่กลุ่มที่หมู่สองบ่อทองเลยอยากเห็นแล้วไปดูได้ไหมครับค่ะงั้นก็ไปกันเลยเป็นภาษาไทยดำว่าเจนก็ไปกันเลยไปเบิ้งไงไปเบิ้งกันเลยไปเบิ้งไปเบิ้งกันเลยค่ะตอนนี้ก็มาถึงบ้านป้าเฮียงแล้วนะคะเป็นกลุ่มทอผ้าเป็นกลุ่มทอผ้าของตำบลบ่อทองหมู่2นะคะครับที่เราได้เริ่มทำทอผ้าขึ้นวันนี้ก็โดยที่ทางผู้ใหญ่บ้านนะคะหมู่2คือผู้ใหญ่ทันสิงห์รอได้เอาเงินของ SML 250,000 เอามาสนับสนุนกลุ่มมาซื้อกี่ซื้อได้แล้วก็จ้างครูมาสอนทอผ้ามาสอนทอผ้ากันทีนี้ก็กลุ่มคนที่ทอก็ทอไปแล้วก็ดิฉันก็เป็นคนที่แปรรูปตัดเสื้อตัดเสื้อตัดเองคือตัดเองใส่เองแล้วก็เราไม่ได้เลี้ยงหมอนเลี้ยงไหมแต่เราซื้อไหมประดิษฐ์เราซื้อไหมประดิษฐ์มาแล้วก็มาดึงได้แล้วก็มากอแล้วก็มาทอกันแปลว่าเสื้อผ้าที่ใส่กันแล้วก็ที่ขายวางขายอยู่ก็มาจากที่นี่ทั้งนั้นเลยจากที่นี่เป็นศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมของเราเนี่ย คือเราอนุรักษ์เกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้านะคะทีนี้ก็มีการอันนี้ก็เป็นทอผ้าดำแล้วก็มีทอผ้าขม้าแล้วก็ทอเป็นผ้าสิ้นออกมาตามแต่เราจะทำลายไหนออกมาซึ่งลายเอกลักษณ์จริงๆก็จะลายเอกลักษณ์จริงๆก็คือเป็นลายพระสิ้นตาลายนี้พระสิ้นตาพระสิ้นตาของไทยทรงดำเขาจะเรียกพระสิ้นตาแต่คนไทยเขาจะเรียกพระสิ้นลายเตียงมูแล้วตอนนี้คุณป้าเขากำลังทำอะไรอยู่ครับผมทอผ้าค่ะทอผ้าครับขอเข้าไปดูใกล้ๆนะครับอันนี้กี่กระตุกค่ะนี่ดึงกระตุกแล้วก็นี่กระสวยก็ดึงกระสวยค่ะกระสวยก็ดึงกระไปแล้วเราก็กระตุกแล้วอย่างทอวันหนึ่งได้ความยาวเท่าไหร่ครับผม2เมตรต่อวันต่อวันค่ะผ้าถุงของไทยทรงดำเนี่ยมันจะไม่เหมือนผ้าถุงของคนไทยธรรมดาต่างกันเพราะว่าผ้าถุงเนี่ยนี่มันจะมีตีนนะอันนี้เขาจะมีตีนเหมือนมีตีนเป็ดแล้วก็อันนี้เขาเรียกตัวแล้วก็จะมีหัวมีหัวเขาจะต่อทางหัวนี่นี่นี่ต่อหัวเหมือนคนน่ะเขาเปรียบเหมือนคนน่ะคุณป้าครับแล้วนอกจากชาวไทยทรงดำที่ทอผ้าแล้วนะครับยังมีอาชีพอื่นอีกไหมครับก็ที่จักสานก็มีจักสานเพราะว่าพื้นฐานของไทยทรงดำเนี่ยจะทำของใช้เองเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันว่าการจักสานนี่มีอะไรบ้างดีเลยครับผมเราไปกันเลยดีกว่าขอบคุณมากครับคือบ้านบ่อทองของเราหมู่2นะคะมีลุงชูชัยเนี่ยที่เขาทำจักสานเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของจักสานทุกอย่างสวัสดีคุณลุงชูชัยครับสวัสดีครับผมคุณลุงกำลังทำอะไรอยู่ครับกำลังทำสุ่มไก่สุ่มไก่ฮะหอนี่ขึ้นนานไหมครับกว่าจะได้ก็ไม่นานเท่าไหร่วันหนึ่งทำได้กี่อันนะครับวันหนึ่งก็ได้ประมาณ3อันครับ3อันเลยคุณลุงฝึกนานไหมครับตอนเริ่มทำใหม่ตอนใหม่ๆก็ฝึกมาเป็น2ปีแล้วครับฝึกมา
พัฒนาฝีมือมาเรื่อยๆคุณป้าครับแล้วผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสารเนี่ยครับอะไรขายดีสุดครับผมอ๋อที่จากสารเนี่ยคะก็เห็นว่ามีสุ่มไก่เนี่ยค่ะที่ขายดีที่สุดทำออกไม่ทันเลยค่ะทำไม่ทันเลยทำออกเท่าไรขายหมดเลยที่คุณลุงทำอยู่นี่ก็มีคนรอซื้ออยู่แล้วรอแล้วไม่น่าผมไม่เห็นสุ่มไก่แบบวางโชว์เลยคือทำออกไม่ทันเลยค่ะอันนี้ก็เป็นการเหล่าต่อนะครับนอกจากนี้เราก็จะไปดูอีกงานหนึ่งเนาะเพราะว่าประเพณีของไทยทรงดำจะมีอีกงานหนึ่งคือเป็นการเสร็จเรือนเนี่ยข้างบ้านเนี่ยเขาเริ่มยังครับคุณป้าอ๋อตอนนี้ก็กำลังจะเริ่มแล้วงั้นเราไปกันดีกว่าครับค่ะแล้วฉันจะพาเธอออกไปด้วยกันให้ได้รู้ได้คุณป้าดอกรักครับตอนนี้เราอยู่กันที่พิธีอะไรครับผมอ๋อพิธีเสร็จเรือนนะคะของไทยดำของไทยดำหรือไทยทรงดำนะคะทีนี้แบบว่าของไทยทรงดำเนี่ยคือเขาจะมีการเลี้ยงผีนะคะเลี้ยงผีนี่คือเป็นผีของคือบรรพบุรุษที่ตายแล้วเขาจะเอามาขึ้นเรือนแล้วก็3ปีเนี่ยเขาจะเสร็จ1ครั้งเพื่อให้บรรพบุรุษเนี่ยได้กินลูกหลานเส้นไหว้เส้นไหว้นี่แหละแล้วก็เขาจะมีหมอเสนมาคือลุงคนนี้สวัสดีครับอันนี้แล้วก็เขาจะจัดแกงหน่อไม้ใส่ไก่มาแล้วก็เขาก็จะทีบอหมูมีหมูเนี่ยทีบลงฝั่งเนี่ยเขาจะจัดทีบไปเรียกทีละคนทำไมถึงต้องเป็นแกงหน่อไม้ใส่ไก่ก็คือแบบว่าเมื่อก่อนนี้ที่อยู่12ปันนา12จูไทยเนี่ยที่เมืองแถนนี่นะครับผมต้นไผ่เนี่ยจะเป็นหลักเลยแล้วก็หน่อไม้เนี่ยก็คือกินเป็นหลักแล้วก็การทำอะไรเนี่ยก็จะมีหน่อไม้เป็นหลักมีต้นกล้วยคือแกงหยวกกล้วยแล้วจะมีแกงบอนอะไรอย่างนี้ของที่หาได้เมื่อก่อนนี้เขาจะไม่ซื้อของอะไรที่หาได้เนี่ยเขาก็จะมาแกงซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงยังเป็นไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็การที่ทำอะไรเนี่ยนึกถึงบรรพบุรุษเนี่ยก็ต้องเอาแกงไก่กับหน่อไม้เนี่ยเป็นหลักประเพณีของไทยดำนี่นะพ่อแม่ของเราเนี่ยถ้าเกิดตายเนี่ยเราจะต้องเอาขึ้นมาอยู่บ้านต้องทุกคนเลยบรรพบุรุษทุกคนเลยที่ตายเฉพาะผู้ชายด้วยตอนนี้จะเป็นพิธียกพานเศษนะคะยกแค่นี้ดีอ่ะหมอนี่เขาจะถามว่ายกแค่นี้ดีไหมหมอบอกว่ายังไม่ดีเท่าไหร่แค่นี้หมอยกแค่นี้ดีหรือยังหมอยกกายมาเมื่อเหนื่อยหน่อยมาหมอบอกว่าอันนี้ก็ดีแล้วแต่ยังไม่ดีเท่าไหร่ต้อมเข้าว่าอันนี้ยกครั้งที่3หมอบอกว่าอันนี้ดีแล้วทำอันนี้ดีแล้วเอาละพอถ้ายกสูงขนาดนี้คือดีแล้วถ้าหากว่าทำให้แล้วเนี่ยจะทำมาหากินขึ้นแล้วก็คนที่อยู่นี่จะปกปักรักษาคืออย่าอยู่ดีกินดียกพันเศษเสร็จแล้วก็จะเริ่มพิธีจะหาข้าวให้หมอกินก่อนตรงนี้ก็หมอเขาก็จะทำพิธีเสร็จเรือนนะครับทีมีหมอเนาตังจีไปมีจวงใหญ่สาวตั้งกลางเรือนถ้วยหงหมอร้องถ้วยสาเล็ดสตองหมอพรลำใดกินก้อนจังก่อยกินนายกายเขาบอกว่ากินข้าวหากว่ากืนไม่ลงติดคอคือเขาพูดถึงว่าเจ้าเสื้อเนี่ยคือคนเจ้าของที่จะเสร็จเรือนเนี่ยคือเขาจะต้องเลี้ยงหมูเลี้ยงอะไรให้ทำอะไรไว้ตรงนี้อะไรอะไรอย่างเงี้ยนะทำคือเขาจะพูดไปให้ผีได้รู้เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับเรื่องราวที่ผมนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณป้าดอกรักมากครับขอบคุณครับแล้วฉันจะพาเธอออกไปด้วยกันให้ได้รู้ได้พบได้เจอเรื่องราวดีๆอีกฟ้ายังมีมากมาย